กองสดกับกองเขียนในการทำเพลงมันต่างกันประมาณหนึ่งแต่ถามว่าเราฟังรู้ไหมหลังๆเริ่มแยกไม่ออกเราต้องเริ่มตั้งแต่ต้นก่อนการทำเพลงโดยใช้กองเขียนเนี่ยสิ่งที่มันหายไปแน่ๆคือฟิลของการแจมถ้าเกิดเราอัดกองสดอะแต่เราดันทำเป็นแบ็คกิ้งแท็กแล้วอะทูแท็กที่ไม่มีกองมีเมโทรโนมแล้วก็ให้มือกองไปตีอะอันเนี้ยผมว่าแม่งโคตรจะไม่เวิร์กอ่ะก็มันก็คือเอามือกองอ่ะไปแกะอาจจะอิมพอไวเพิ่มนิดหน่อยแต่เขาจะไม่มีอิสระในการเล่นก็ถูกล็อกไปหมดแล้วหรือเราจะบอกว่าไม่เป็นไรตีอิมพอไวมาเลยแต่คุณก็จะมียูนิซันในดนตรีให้เขาอ่ะเขาก็จะอิสระไม่ได้เยอะหรอกเพราะถ้าเขาตีลูกประหลาดมันก็ขัดเพราะฉะนั้นถ้าเวลาผมจะอัดกองสดจริงๆสิ่งที่ผมจะทำบ่อยๆนะครับก็คืออัดโดยกีตาร์เบสกลองร้องเนี่ยจะอยู่ในห้องพร้อมๆกันแล้วก็เล่นไปพร้อมกันไปเลยแล้วเราจะอัดกลองเก็บไว้จริงๆถ้าเบสได้ดีเราก็อัดเก็บไว้จริงๆส่วนที่เหลือเราไปรื้ออัดใหม่สิ่งที่มันได้คือเพลงมันจะมีสวิงขึ้นลงท่อนคุกที่เป็นเพลงเร็วก็จะเร็วขึ้นนิดหน่อยมันทำให้ฟิลดีกว่าไดนามิกเพลงก็จะเยอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอตอนเขาโหมอ่ะมันโหมทั้งวงไงมือกลองมันก็ตีได้แล้วบางครั้งมันตีไปเนี่ยรู้เลยว่ามันหลุดเทมโปแล้วอ่ะแต่เขาก็จะค่อยๆดึงกลับมาอย่าลืมว่าเมโทรโนมเนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดว่าเพลงคุณต้องเร็วหรือช้าเท่านี้ทั้งเพลงเมโทรโนมมันเหมือนตัวสะกิดใจเราอะเฮ้ยนายเร็วไปแล้วนะนายช้าไปแล้วนะถามหน่อยเวลาเราไปอยู่ในเวทีสดหรือเราไปฟังดนตรีเล่นสดทุกที่อะมือกลองจำเป็นต้องตีให้ตรงตลอดเลยหรือเปล่ามันก็ไม่จำเป็นไงบางครั้งเกิดวงรอบดึกแล้วอย่างเงี้ยพอถึงท่อนฮุกมันต้องโหมแล้วอะมันต้องโหมแล้วเพลงมันก็จะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นคนดูสนุกขึ้นมันคือฟิลของความเป็นมนุษย์นะครับความเป็นดนตรีมันอยู่ตรงนั้นงั้นอันดับแรกเลยคือกองสดได้ตรงนี้แล้วกองเขียนมันจะทำไม่ได้เพราะมันถูกเขียนไปแต่ถ้ากองเขียนเป็นกองแซมแล้วให้มือกองมาตีสดฟิลอันนี้ก็กลับมาคราวนี้ในเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเยอะมากเพราะว่ามันช่วยในเรื่องอะไรมันช่วยในเรื่องของเช่าห้องแล้วห้องไม่ค่อยดีซาวกองไม่ดีไมค์ไม่ดีหรือเลวร้ายที่สุดคือเอนจิเนียร์ไม่ดีซาวกองมันไม่ควรวางไมค์แบบนี้ไหมอะไรเงี้ยครับอันเนี้ยผมว่าเป็นปัญหาหนักสุดคือถ้าเอนจิเนียร์ไม่ดีไม่ดีในที่นี้ไม่ใช่แปลว่าไม่เก่งนะอาจจะเก่งแต่แค่ไม่ดีกับวันนั้นงานนั้นอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเป็นกองแพดอะครับมันจะตัดปัญหาเหล่านี้ทิ้งขอให้แค่มือกองคุณตีเก่งอะน้ำหนักดีฟิลดีตีไปแล้วเดี๋ยวเรามาเลือกเสียงแซมเอาทีหลังแล้วมันก็มีอีกอันนึงคือเราเรียกว่าเป็นโปรแกรมทริกเกอร์ครับทริกเกอร์ในที่นี้คือเอาเสียงกองสดผ่านโปรแกรมมันก็จะตั้งลิมิตได้ว่าถ้าไม่ใช่เสียงที่ตีมาดังๆถึงเขตนี้มันจะไม่เป็นทริกมีดีแล้วปล่อยเสียงไหมนะเพราะฉะนั้นเสียงกองจะสะอาดคราวนี้อันที่สองเราสามารถเปลี่ยนเสียงได้ในอนาคตถ้าสมมติมือกองตีมาโอ้ยมันแต่บังเอิญไอเสียงเบสที่มือเบสเรามีอ่ะมันไม่แมทกับคิกอันเนี้ยเราก็เปลี่ยนเสียงคิกได้หรือเสียงสแนร์มันไม่แมทกับอันนี้กับแนวนี้เรารู้สึกว่าสแนร์มันร็อกไปเราก็เปลี่ยนได้นี่คือทริกเกอร์เพราะฉะนั้นแบบที่ตีแพดกับเป็นทริกเกอร์เนี่ยสำหรับปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเวิร์กใช้เยอะมากการอัดกองสดดีทุกอย่างฟิลดีหมดแต่เสียงกลองไม่ได้จริงๆอ่ะเราอัดเพลงร็อกแต่กลองที่เรามีมันเป็นกลองแจ๊สอย่างเงี้ยหรืออะคูสติกห้องไม่ดีงั้น2อันเนี้ยมันจะมาช่วยให้แก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็หลายๆเพลงหลายๆอัลบั้มที่ผมมิกซ์ไปคือแบบโหพี่อัดกันมายังไงหรือน้องอัดกันมายังไงกลองโคตรรั่วทุกอย่างมันรั่วลุงตุงนางไปหมดมิกซ์โคตรยากผมก็จะเอาเสียงเหล่านั้นนะบางเสียงเช่นคิกกับสแนร์ที่เป็นตัวหลักๆอ่ะมาผ่านทริกเกอร์เปลี่ยนเสียงใหม่แล้วก็เบลนกับกลองเดิมไปมันก็จะได้เสียงที่เพอร์เฟคขึ้นนะครับ